สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะพาทุกคนมาถักเสื้อครอปตัวนี้นะคะเสื้อครอปตัวนี้ก็จะเป็นการถักดอกแล้วก็มาต่อกันนะคะเล่นลูกเล่น2สีนะคะก็จะเป็นสีเขียวสีขาวนะคะก็ทำสายไขว้ไปด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยน่ารักน่ารักนะคะก็ถ้าใครพร้อมนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเดี๋ยวเราเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะส่วนขนาดไซส์ของเสื้อตัวนี้นะคะก็ประมาณไซส์ S ค่ะค่ะสำหรับไหมวันนี้นะคะแอดมินก็จะใช้ขนาด4พายนะคะใช้เกสรสีขาวนะคะแล้วก็สีเขียวในรอบนอกนะคะแอดมินก็จะใช้เข็มเบอร์เดียว 3.0 จุดจบงานเลยนะคะตัวนี้นะคะแอดมินจะพาทุกคนทำครึ่งดอกก่อนนะคะให้เราขึ้นปมไหมจากนั้นทำโซ่ขึ้นไป4โซ่ค่ะจากนั้นทำลายพอ1คอนะคะลงในหลักเดิมค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงในหลักแรกนะคะจากนั้นปลดที่ละ2ห่วงค่ะทำลายพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่1ค่ะแล้วก็ลงลายพอ1คอลงในหลักเดิม3ครั้งค่ะตัวนี้เราก็จะทำครึ่งดอกก่อนนะคะทีนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะโซ่นับเป็น1หลักนะคะจากนั้นโซ่3ค่ะพลิกงานให้เราทำลายพอ1คอลงในหลักแรกนะคะตรงนี้2ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่1ค่ะทีนี้นะคะลงไปช่องที่เราทำโซ่ไว้นะคะทำลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นนะคะโซ่1พอ1คอนะคะ3ครั้งลงในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะทำลายพอ1คอ3ครั้งลงในหลักสุดท้ายนะคะข้ามไป2หลักค่ะหลักสุดท้ายเลยนะคะที่เราทำโซ่นะคะในแถวแรกทำลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะแถวถัดไปแอดมินจะตัดด้วยสีเขียวค่ะแล้วก็นำสีเขียวมาค่ะที่จริงดอกนี้นะคะปกติดอกเต็มเราจะถักวงเป็นวงกลมนะคะจะไม่ได้พลิกงานแต่ครึ่งดอกแอดมินนะคะทำกลับไปกลับมานะคะก็ค่อนข้างจะดูสวยเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากได้เนียนนะคะก็สามารถตัดแล้วก็ต่อไหมได้นะคะแต่ละแถวไปค่ะทีนี้นะคะเมื่อต่อสีเขียวเรียบร้อยโซ่3จากนั้นเราก็ลงลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะก็จะคล้ายๆกับแถวที่2นะคะทีนี้โซ่1ค่ะแล้วก็ลงในช่องที่เราทำโซ่นะคะทำลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่1ค่ะทีนี้นะคะตรงนี้ก็ลงลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะต่อด้วยโซ่นะคะเมื่อเราทำโซ่1เรียบร้อยแล้วก็ทำลายพอ1คอ3ครั้งลงในหลักเดิมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมุมของดอกนะคะต่อไปค่ะโซ่1จากนั้นก็ลงลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะทำเหมือนนะคะที่เราเริ่มต้นมานะคะในช่องนี้ก็จะเป็นในส่วนระหว่างดอกนะคะในระหว่างมุมค่ะทีนี้โซ่1แล้วก็ลงลายพอ1คอนะคะ3ครั้งในหลักเดิมนะคะบนโซ่ในแถวที่2นะคะสีเขียวนะคะเราก็จะทำอยู่2แถวเหมือนกันนะคะทีนี้โซ่3ค่ะ
พิงานจากนั้นก็ลงลายพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะโซ่1นะโซ่3นะคะแล้วก็นับเป็น1หลักด้วยนะคะก็จะได้3หลักพอดีค่ะทีนี้นะคะโซ่1จากนั้นก็ลงลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะถัดไปค่ะโซ่1แล้วก็ลงลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่1นะคะแล้วก็ตรงในมุมตรงนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนแถวที่3นะคะก็จะลงลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมโซ่1แล้วก็ลงลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะซ้ำลงไปก็จะได้6หลักนะคะหรือว่าลายพอ1คอ6หลักกั้นกลางระหว่าง3หลักนะคะก็จะอยู่ที่โซ่1ค่ะถัดมาค่ะเราก็ทำเหมือนฝั่งขวามือนะคะโซ่1แล้วก็ทำลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมโซ่1แล้วก็ข้ามไปนะคะก็ลงลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะทีนี้หลักสุดท้ายนะคะเราก็ทำลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะทีนี้ก็ตัดใหม่ได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้จำนวนครึ่งดอกนะคะครึ่งดอกตัวนี้นะคะเราก็จะทำทั้งหมดนะคะ12ดอกนะคะก็ออกมาก็ประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปทำทั้งดอกกันค่ะขึ้นปมไหมค่ะจากนั้นขึ้นโซ่ไปทั้งหมด4โซ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ทำลายพอ1คอนะคะ2ครั้งในหลักเดิมโซ่1จากนั้นก็พอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นนะคะโซ่1พอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมจากนั้นโซ่1พอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะเราจะทำ4มุมนะคะเราก็จะทำทั้งหมดพอ1คอทั้งหมดนะคะจำนวน12หลักกลางระหว่างช่องนะคะโซ่1โซ่1 4มุมนั่นเองค่ะจากนั้นโซ่1ค่ะทีนี้นะคะจบแถวนะคะเราก็จะจบด้วยลายละหอ1ไหมผ่านนะคะในหลักโซ่นะคะจากนั้นก็เลื่อนห่วงค่ะให้อยู่ในช่วงโซ่1ตรงนี้ค่ะที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะคะจากนั้นขึ้นโซ่3ค่ะทีนี้เราก็ทำลายพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่1แล้วก็ลงพอ1คอนะคะ3ครั้งในหลักเดิมนะคะถัดไปนะคะเราก็โซ่1นะคะแต่ละมุมนะคะเราก็จะทำเหมือนกันกับมุมแรกนะคะก็จะลงลายพอ1คอนะคะ3ครั้งในหลักเดิมโซ่1แล้วก็พอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะแต่ละมุมนะคะก็จะได้ทั้งหมด4มุมค่ะแต่ละมุมนะคะก็จะได้ทำลายพอ1คอนะคะทั้งหมด6หลักนะคะแต่ละมุมแต่กึ่งกลางก็จะอยู่ที่โซ่1ค่ะทีนี้สุดแถวนะคะโซ่1แล้วก็จบงานนะคะด้วยลายลอหอค่ะแทงเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมผ่านแล้วก็ดึงไหมผ่านแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็นำสีเขียวมาต่อค่ะทีนี้นะคะวิธีต่อนะคะแล้วแต่ใครจะต่อตรงมุมหรือว่าต่อระหว่างช่องของมุมก็ได้นะคะตัวนี้นะคะแอดมินมาต่อในช่องระหว่างมุมนะคะจากนั้นนะคะโซ่3ค่ะจากนั้นก็ลงลายพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่1ค่ะต่อไปนะคะในส่วนมุมนะคะเราก็ทำลายพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมโซ่1แล้วก็พอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะในส่วนของมุมค่ะ
จากนั้นนะคะโซ่1ในช่วงระหว่างมุมนะคะพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นนะคะโซ่1ในส่วนมุมนะคะทำเหมือนมุมแรกเลยค่ะก็พอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมโซ่1แล้วก็พอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะจากนั้นก็ดำเนินการต่อนะคะก็ทำเหมือนมุมที่1และมุมที่2ค่ะตอนนี้นะคะจบแถวที่3นะคะโซ่1นะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะหรือว่าสลิปสติ๊กนะคะจากนั้นแอดมินก็จะเลื่อนห่วงไปนะคะเพราะว่าเราจะทําเพิ่มอีกแถวนึงค่ะให้ไปอยู่ในช่องที่เราทําโซ่นะคะช่องว่างระหว่างดอกแบบนี้นะคะจากนั้นโซ่3ค่ะจากนั้นก็ทําลายพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นนะคะโซ่1จากนั้นเราก็ลงตรงมุมค่ะเหมือนเดิมนะคะพอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมโซ่1แล้วก็พอ1คอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะในส่วนมุมค่ะต่อไประหว่างมุมนะคะก็จะมี2ช่องนะคะเราก็ลงลายพอ1คอนะคะ3ครั้งในหลักเดิมนะคะแต่ละช่องในส่วนรอยต่อนะคะเราก็จะโซ่1นะคะเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะก่อนจะถึงมุมเราก็โซ่1เหมือนกันค่ะทีนี้เราก็ทำแต่ละมุมไปนะคะให้เสร็จนะคะ4มุมนะคะจากนั้นนะคะจบงานด้วยสลิปสติ๊กนะคะโซ่1แล้วก็สลิปสติ๊กค่ะดึงไหมผ่านนะคะบางคนนะคะสามารถตัดไหมแล้วก็ใช้เข็มได้นะคะแล้วก็ร้อยใต้ตรงเราเริ่มต้นนะคะหรือว่าโซ่นะคะให้เป็นช่องอย่างนั้นก็จะสวยงานเรียบร้อยค่ะแต่แอดมินก็จะดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะง่ายๆจากนั้นนะคะส่วนดอกนะคะเราก็จำนวนเต็มนะคะเราก็จะทำเต็มดอกทั้งหมด30ดอกนะคะส่วนวิธีต่อนะคะแต่ละลายเสื้อก็จะต่อตามนี้นะคะทีนี้มาดูวิธีการวางนะคะแอดมินก็จะวางตามนี้นะคะให้ทุกคนลองวางตรงมุมนะคะหรือว่าตรงบนเสื้อก่อนนะคะตรงเป็นคอ V นะคะแบบนี้ก็เวลาเฉียงลงนะคะตรงมุมตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะลงไป5นะคะแล้วก็ลองลงมา4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวขวางลงไปเรื่อยๆนะคะก็จะวางประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อกันค่ะแอดมินก็จะต่อด้วยสีขาวนะคะเพราะว่าจะเล่นลูกเล่นนะคะหรือว่าการต่อให้มีโดดเด่นนะคะแอดมินก็จะใช้สีขาวต่อค่ะทีนี้นำสีขาวนะคะแล้วก็มาต่อแต่ละมุมไปนะคะจับมุมให้ตรงกันนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปนะคะทีนี้แอดมินก็จะแทงลงข้างซ้ายหรือว่าขวาได้หมดนะคะแล้วแต่ความถนัดของเราจากนั้นก็แทงลงดอกอีกฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ดึงไหมผ่านนะคะคล้ายๆสลิปสติ๊กเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการดึงไหมผ่านนะคะถ้าเรียกทั่วไปก็จะเป็นสลิปสติ๊กนะคะแอดมินก็จะดึงผ่านแต่ละหลักไปนะคะจนได้จำนวนที่เราต้องการนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมีสอนนะคะว่าในช่วงต่อระหว่าง4ดอกนี้เราจะทำแบบไหนนะคะทีนี้นะคะเรามาต่อในส่วนมุมแต่ละดอกนะคะทั้งหมด4มุมนะคะเราแทงฝั่งขวามือก่อนนะคะฝั่งขวามือแล้วก็แทง2ดอกเลยนะคะแบบนี้ฝั่งซ้ายนะคะเอาฝั่งที่เราทำไว้ก่อนแล้วก็ฝั่งที่เราจะต่ออีกมุมนึงนะคะจับมุมให้ตรงค่ะจากนั้นก็ดึงไหมนะคะผ่านทั้ง4มุมเลยค่ะแบบนี้นะคะ
จากนั้นนะคะเราก็เริ่มนะคะต่อดอกไหมได้เลยค่ะด้วยลายลอหอหรือว่าสลิปสติ๊กนะคะแต่ละหลักจนกว่าเราจะได้จำนวนดอกที่เราต้องการนะคะที่เราจัดเรียงไว้ค่ะเนื่องจากไหมของแอดมินนะคะจะเป็นไหมอะคริลิกค่อนข้างจะเป็นขนนะคะแล้วก็นิ่มมากเลยนะคะเวลาดึงออกมานี่จะยากนิดนึงแต่ถ้าใครใช้ไหมนะคะที่เป็นไหมคอตตอนหรือว่าไหมผสมคอตตอน50หรือว่าคอตตอน50อะไรประมาณนี้อะคริลิก50นะคะจะดูกลมเกลียวและสวยกว่านี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะต่อนะคะสีขาวเวลาเราจะต่อดอกอื่นนะคะเราต้องตั้งแต่หัวมุมด้านบนก่อนนะคะด้วยสีขาวลงมาค่ะทีนี้เรามาตัดช่วงดอกนะคะระหว่างสีมุมนะคะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะแทงเข็มลงไปนะคะแต่ละมุม2ดอกนะคะจากนั้นก็ดึงไหมขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดึงผ่านนะคะแต่ละมุมไปนะคะหรือว่าแต่ละหลักไปนะคะจนกว่าจะถึงมุมนะคะที่4มุมนะคะตรงนี้นะคะถึง4มุมเรียบร้อยก่อนจะถึงข้ามมุมนะคะแล้วก็แทงลงตรงใต้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านจากนั้นข้ามไปเลยค่ะแล้วก็ดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะจากนั้นก็เก็บแต่ละหลักไปนะคะจนกว่าจะจบแถวค่ะทีนี้นะคะเรามาดูงานของเรานะคะเวลาช่วงตัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ดำเนินการต่อค่ะเก็บให้หมดแต่ละหลักไปค่ะทีนี้นะคะเวลาเราต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาเก็บมุมด้านหลังนะคะวนไปด้านหน้านะคะเราก็จะเก็บขอบด้วยสีขาวค่ะนำไหมมาต่อระหว่างกึ่งกลางช่วงหลังนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็เก็บด้วยลายคอทอแต่ละหลักไปค่ะจนรอบวงนะคะไปสวนด้านหน้าซ้ายและขวานะคะแล้วก็กลับมาจบนะคะตรงที่เราเริ่มต้นค่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนเฉียงขึ้นไปของตัวเสื้อนะคะด้านหน้านะคะแอดมินก็เก็บหลักต่อหลักนะคะไปโดยเราก็จะเก็บเส้นเดียวบนสีขาวที่เราทำไว้แล้วนะคะตรงนี้ช่วงหักมุมนะคะแอดมินก็จะโชว์ให้ดูนะคะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะเวลาหักมุมนะคะเราก็เก็บแต่ละหลักไปนะคะโดยเราก็จะเก็บเส้นเดียวนะคะงานออกมาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำวนไปเลยค่ะจนให้เรามาจบตรงด้านหลังนะคะที่เราเริ่มต้นไว้ค่ะทีนี้นะคะเราจบนะคะตั้งแต่วนนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นตัดไหมได้เลยทีนี้ด้านหลังแอดมินก็จะทำสีขาวอีกรอบนึงนะคะให้มันดูหนาเหมือนกันกับด้านหน้านะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะในส่วนใต้วงแขนค่ะแล้วก็นำไหมมาต่อสีขาวนะคะจากนั้นก็ทำลายคอทอแต่ละหลักไปค่ะด้วยลายคอทอค่ะThank you.
จากนั้นนะคะเราก็จบงานด้วยลายลอหอนะคะหรือว่าลายสลิปสติ๊กนะคะดึงไหมผ่านแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้ด้านหลัง2แถวนะคะด้านหน้าก็จะดูเหมือน2แถวนะคะหนาเท่ากันนะคะต่อไปเราจะทำใส่เสื้อกันค่ะทีนี้ให้นับจำนวนนะคะตรงมุมตรงนี้นะคะให้ได้6หลักค่ะให้ตรงกับมุมที่เราทำเฉียงขึ้นไปนะคะทีนี้ให้นำสีเขียวมาต่อค่ะจากนั้นนะคะขึ้นปมใหม่นะคะแล้วก็ทำลายคอททั้งหมด6หลักค่ะแต่ละหลักนะคะทีนี้นะคะตรงที่เราทำสายนะคะถ้าแทงได้2หลักด้านหลังก็ยิ่งดีค่ะเพราะความแน่นนะคะจะแน่นมากแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเก็บเส้นหลังได้นะคะเก็บเส้นเดียวนะคะก็เวลาเราสายมันตึงนะคะมันจะทำให้ตรงสายเราตรงนี้นะคะจะเป็นช่องโหว่มากเกินไปจะไม่สวยค่ะพยายามนะคะเก็บเส้นหลังให้ได้ด้วยค่ะค่อนข้างจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาเราทำช่วงรอยต่อของดอกนะคะเราทำลายลอหอนะคะแต่ละหลักก็เลยแน่นจากนั้นนะคะโซ่1จากนั้นเราก็ทำลายคอทอแต่ละหลักไปค่ะทั้งหมด6หลักค่ะจากนั้นโซ่1ค่ะจากนั้นก็ทำลายคอทอค่ะกลับไปเหมือนเดิมนะคะแต่ละหลักจากนั้นนะคะเมื่อเราจบแถวแล้วก็โซ่1แล้วก็ทำลายคอทอกลับไปเหมือนเดิมค่ะ6หลักแล้วก็ทำกลับไปกลับมานะคะจนกว่าเราจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะให้เราลองวัดนะคะว่าเราอยากได้คอประมาณไหนอยากได้คอลึกไหมนะคะค่ะสำหรับสายตัวนี้นะคะแอดมินก็จะทำกลับไปกลับมาทั้งหมด62แถวนะคะหรือว่าความยาวอยู่ที่32เซนติเมตรนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะแอดมินก็จะไปทำในส่วนเฉียงนะคะลงไปให้ต่อกับตัวด้านหลังของตัวเสื้อนะคะเวลาเราต่อแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ทำเฉียงนะคะเวลาไปต่อนะคะสายมันจะไม่สวยค่ะทีนี้แอดมินก็จะมีวิธีนะคะทำเฉียงลงให้สายนะคะกับตัวเสื้อต่อกันแล้วก็ดูเรียบนะคะสำหรับสายตัวนี้นะคะแอดมินสอนด้านซ้ายนะคะในส่วนด้านหน้านะคะทีนี้เราโซ่1นะคะทีนี้เราจะรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะจากนั้นในหลักถัดไปก็ลงลายคอทอแต่ละหลักไปค่ะจากนั้นนะคะโซ่1แล้วก็พิงงานนะคะแล้วก็ทำลายคอทอนะคะไป3หลักนะคะ2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะแทงเข็มลงไปนะคะ2หลักนะคะแล้วก็รวบด้วยกันนะคะจากนั้นโซ่1จากนั้นก็พลิกงานแล้วก็รวบ2หลักเป็น1หลักนะคะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะนี้นะคะ2หลักสุดท้ายแล้วนะคะรวบ2หลักเป็น1หลักทีนี้เราก็จะได้งานเฉียงออกมานะคะมาดูนะคะตัวนี้ก็จะเฉียงออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนด้านหน้าสายตัวนี้อยู่ด้านซ้ายนะคะทีนี้เก็บขอบค่ะเราก็จะเก็บด้วยลายคอทอนะคะทั้งหมด5หลักนะคะเพราะว่าทั้งหมดเวลาเราเก็บออกมานะคะงานจะไม่ค่อยเรียบนะคะเวลาเราทำเฉียงจากนั้นเราเลยต้องเก็บขอบแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำไปต่อค่ะแอดมินนะคะก็จะต่อในดอกที่2นะคะในส่วนด้านหลังนะคะตรงกลางของดอกเลยค่ะด้วยลายลอหอค่ะโดยก็แทงเข็มลงไปนะคะให้อยู่ระหว่างกลางดอกค่ะทีนี้ก็ดึงไหมผ่านได้เลยนะคะแต่ละหลักไปนะคะให้ครบนะคะ5หลักนะคะแต่ถ้าใครต้องการความมั่นใจว่าอยากให้แน่นกว่านี้นะคะหลักที่6นะคะเราก็สามารถ
เก็บในหลักที่6ได้เพิ่มเติมนะคะเพื่อความแน่นอีกทีนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปทำสายอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็ตัดไหมได้เลยเก็บไหมให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเก็บขอบด้านล่างกันนะคะแล้วก็แบ่งกึ่งกลางเอาไหมสีขาวมาต่อในส่วนด้านหลังนะคะในกลางกึ่งกลางนะคะด้านหลังทีนี้เราก็จะเก็บเหมือนส่วนด้านบนนะคะตรงมุมด้านหลังนะคะเราก็จะเก็บ2รอบด้วยลายคอทอค่ะจากนั้นนะคะจบงานนะคะดึงไหมผ่านนะคะโซ่1แล้วก็พลิกงานจากนั้นนะคะแอดมินก็จะทำลายคอทอนะคะแต่ละหลักไปนะคะจนจบรอบค่ะเราก็จะทำแค่2รอบเองนะคะจากนั้นจบงานด้วยรอห่อค่ะดึงไหมผ่านแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะทีนี้นะคะเราขอบเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใครอยากเล่นลูกเล่นเพิ่มเติมสามารถทำต่อได้เลยนะคะและแต่ความต้องการของเราได้เลยทีนี้นะคะแอดมินก็จะเล่นลูกเล่นตรงสายนะคะจะดีตรงที่ว่าเวลาเราใส่นะคะถ้าทำลายละหอแต่ละหลักนะคะสายมันจะไม่ยืดค่ะทีนี้นะคะแต่ละหลักนะคะเราก็เก็บด้วยลายละหอนะคะในส่วนขอบค่ะทั้งสองข้างนะคะจนจบสายค่ะถ้าเราเก็บสายตรงนี้เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าใครอยากเล่นลูกเล่นแบบไหนก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะจะทำปุ่มหรือว่าจะทำขอบด้านล่างก็สามารถเติมเต็มหรือว่าตกแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะแอดมินก็จะเป็นการดีไซน์แบบเรียบง่ายนะคะก็ดูสวยนะคะแบบใส่ซัมเมอร์นี้นะคะลายดอกนะคะตัวนี้นะคะถ้าแอดมินทำไหมนะคะเป็นคอตตอนนะคะแอดมินว่าจะสวยกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นไหมอะคริลิกนะคะค่อนข้างจะเป็นขนแล้วก็ไหมค่อนข้างจะไม่เรียบนะคะก็หวังว่าจะถูกใจทุกๆคนนะคะสำหรับเสื้อครอปตัวนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นการดีไซน์ของแอดมินเองนะคะถ้าแอดมินทำตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะต้องกราบขออภัยในส่วนนี้นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะสวัสดีค่ะ